สวัสดีครับก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเราเป็นกำลังใจมาทำคลิปเนาะโอเคสวัสดีครับอันนี้ผมแกะมิกเกอร์มาดูว่าเราจะเช็คว่ามันใช้ได้ไม่ได้ยังไงนะวิธีการก็ออกลายนะจะมีตัวนี้นะครับถอดมันออกมานี่มันถอดออกมาละแล้วเราต้องมีเจ้านะเกิน5นะอันนี้คูณ1สเกลมิเตอร์ผมคูณ1ไม่ควรเกิน5นะเกิน5นี่ก็ยังใช้ได้อยู่หรอก็ไม่ควรใช้แบบนานๆแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิน10เมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเลยใช้ทุกตัวบนออกล่างนี้ก็จะมีหลอดไฟตรงนี้โชว์ส่วนใหญ่ปัจจุบันมันจะมีไฟโชว์อยู่นะว่าเปิดปุ๊บเอเกอร์มีไฟไหมนี่เราเช็คคู่แบบนี้นะบนล่างผมเช็คโอมนะไม่ได้เช็คไฟเช็คแบบไม่จ่ายไฟนะจะเช็คแบบปลอดภัยครับก็จะไม่ขึ้นนะอันนี้เป็นวิธีการเช็คหน้าคอนแทคข้างในนะเราโยกต่อมันจะต่อเชื่อมกันดีไหมเวลาเราเอาพวงเช็คมันก็จะไม่รู้ว่าไฟมันเท่าไหร่จะออกเข้า220ออก190ก็ได้ไอ้คงเก็บไฟเนี่ย340โวลต์เนี่ยมันก็สว่างแล้วมันไม่ได้แบบวิเคราะห์ได้ว่ามันเสียว่าก็เป็นเบื้องต้นนะคนไม่มีเครื่องมืออะไรเลยนี่พวกปลั๊กไฟปกติก็จะมีไฟ L N อันนี้ก็จะต่อสลับกันบ้างอะไรแต่ก็ใจดีนะก็ต้อง
ต่อให้ถูกก็จิ้มแอลไปมันติดนะครับตรงนี้ก็ขันแล้วก็เสียบสายไฟเข้าไปแล้วหมุนตรงนี้เห็นอยู่ด้านนี้นะครับแล้วตัวนี้เสียบสายกราวไปด้านนี้แล้วก็ขันล็อกเข้าไปตุ้มบันมาตรฐานบ้านเราจะไม่มีแค่กาวแล้วนะก็ถอดแล้วก็ใช้เทปพันสายฟันทีละเส้นใช้ง่ายครับปิดเมนไฟบ้านก่อนแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ไปเปิดเมนไฟบ้านนะเปิดจะได้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องต่อสดนะมีไฟเสียงโดนช็อตปิดแล้วก็ต่อเรียบร้อยแล้วก็วิธีการเช็คพวกปลั๊กไฟนะครับก็มิเตอร์ถ้าไม่มีมิเตอร์ก็ต้องมีเช็คแลมป์นะจริงว่ามันมีไฟมั้ยนะครับถ้ามีมิเตอร์ก็เปลี่ยนสเกลมิเตอร์นะมีอยู่สีแดงเนี่ย250ไฟบ้านนะถ้าเป็นโรงงานจะพันนะมาเป็นพันนะเพราะไฟโรงงานอยู่ประมาณ380-400ไฟบ้านอยู่ที่200-230ก็ใช้แบบนี้ต่อสายให้ถูกนะก็ใช้สายจิ้มเข้าไปตัวนี้มันก็จะขึ้นเกลที่มันอ่านได้นะครับเนื่องจากเราตั้ง250เป็นสีแดงเลยนะมันจะต้องขึ้นประมาณเนี่ย225นะประมาณแถวนี้ตีนะถ้ามีเครื่องมือก็เช็คได้นี้ที่ผมใช้ก็เจอเป็นธรรมดาเลยราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์300-400อยู่ในเรนจ์ข้อเสียคือต้องใช้เป็นประมาณหนึ่งเลยนะใช้ไม่เป็นก็คือจิ้มไฟผิดก็คือพังเลยมันไม่มีโปรเทคชั่นนะก็เป็นรุ่นถูกๆนะวันนี้ก็เอาไว้ใช้ส่วนตัวใช้ได้ก็ก่อนจะใช้ก็ต้องคอยระวังพวกการบิดไฟไม่ว่าไฟนะก่อนจะเช็คก็ต้องมองให้ละเอียดมั่นใจว่าไม่ผิดเสร็จแล้วมันจะมี
ลมรับแขกสว่างน้ำอุ่นปั๊มดิ่งเครื่องซักผ้าตู้เย็นก็เป็นป้ายชื่อนะก็เขาก็มีแถมมาให้แกะเนี่ยลองติ๊กเกอร์ให้ดูนะก็ตัวเล็กๆก่อนก็จะพ่วงหัวบนเข้าหากันอยู่นะร่มนี้มันเป็นร่มแบบไม่มีเทอร์มินอลเขาก็มีปลาเทอร์มินอลตัวเล็กๆมาแถวให้แค่นี้นะไฟแล้วเราจิ้มแล้วมันมีไฟนะที่มีปุ๊บเท้าเส้นนี้นะเวลาโยกมันก็จะมาโผล่นี่เชื่อมมานี่พอเราโยกปุ๊บมันก็จะโผล่ออกไปหาอุปกรณ์ด้านไหนด้านนี้นะครับวงจรเขาก็มีให้อยู่ตรงนี้มาติดซูมเลยก็จะเห็นว่าแอมก็คือตัวสีแดงนะเอาหนึ่งตัวน้องสับสี่อันนี้มีสี่อันนี้มีตัวเจ้าบาร์เทอร์มินอลเขาก็จะมีชี้ไว้อยู่เหมือนกันเอ็นนะเขานี่เข้าด้านนี้นะนี่ขั้นตอนนี้สังเกตนะมันจะมีตัวเอ็นอยู่ตรงนี้ตัวกราวอยู่ด้านนี้เห็นไหมนะตัวเอ็นนะตัวเอ็นด้านนี้แทนจากตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวนี้จะไม่เชื่อมกับโครงนะตัวนี้บัดกาวเนี่ยเชื่อมกับโครงนะครับตัวนี้มาตัวนี้นะขังอยู่กับโครงอยู่ตรงนี้นี่ถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่ไล่สายไฟนะเอาเข้ามาเลยสายที่เราจิ้มแล้วมีไฟติดนะครับคือสายที่มันมีไฟจิ้มนี่โผล่นี่นะแล้วเผอิญต่อสายนี้ผิดนะเอาไว้ด้านนี้มันก็จะมันลงโค้งเลยนะครับช็อตเลยนะถ้าเราจับปุ๊บก็จะช็อตเลยแต่ตัวนี้มันไม่มีตัวไฟรั่วนะสายนี้ต้องระวังดีๆนะดูสังเกตนะครับว่ามันร้อย
ลอยนะตัวนี้มันจะมีเป็นรูเลยนะแล้วก็ตัวนี้สวมอยู่ในร่องปฏิกที่เป็นฉนวนนะส่วนตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะยึดอยู่กับโครงครับด้านนี้ล็อกนี่ด้านนี้ล็อกโครงเลยนะนั้นบานนี้ก็จะลงโครงมาเลยนะนั่นโครงเหล็กก็จะเชื่อมเข้าบานนี้เลยต้องระวังนะช่างมือใหม่นะครับก็เวลาต่อก็มีระวังตรงนี้แหละอย่าต่อสายนิ้วต้นผิดทีนี้เวลาเราต่อสายกราวเนี่ยถ้าเราจะต้องต่อหลักกาวนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันมีวิธีการต่ออยู่แต่ถ้าเป็นไฟบ้านนะก็จะเชื่อมหรือต้นมหากาวอีกนะแล้วกระดาวเนี่ยเดินสายไปตอกหลักดินเพื่อที่จะต่อตรงกาวนะเรียกว่าต่อกาวแบบเชื่อมดีต้นกับกราวหินกันที่เมนไฟนะทีนี้เวลาต่อนะครับก็เหมือนเดิมเช็คสายกะเช็คสายที่มันมีไฟอย่าให้มันมาด้านนี้นะถ้าทำมาด้านนี้นี่ก็มันจะลงกราวนะสายไฟนั้นค่าไฟเราก็จะมีผิดปกตินั้นช่างต้องเช็คสายมีไฟและสายมีไฟกับสายศูนย์ก่อนทุกครั้งโดยใช้นี่แหละเช็คแรงดันจิ้มว่าอยู่ถูกช่องนะครับเพราะเวลาเราจ่ายกลับไปที่หลอดไฟสวิตช์ไฟมันจะไม่สวนนะเราเช็คจิ้มแล้วเนี่ยก็จะติดถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับก็ต้องระวังช่างมือใหม่กันหรือจะแก้ตู้นะต้องระวังเรื่องสายศูนย์กับสายต้นตั้งแต่เมนเบเกอร์เลยนะอย่าให้ผิดอันตรายสูงนะอะไรก็ถามแล้วครับว่าก็จะมีพี่ถามเรื่องไอต่อเบเกอร์เนี่ยประจำนะเพราะว่าต้องไปแก้งานที่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่อยากจ้างหรือว่ามาดูแล้วมันก็เปลี่ยนเบเกอร์ลูกเดียวสงสัยว่ามันเสียไหมอะไรเงี้ยเช็คยังไงอะไรเงี้ยครับเขาก็จะถามทีก็แค่เปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนสวิตช์ครับจะถามแบบเขาก็เข้าใจแล้วว่าเขาไม่ทราบก็คืออย่างเช่นเอ๊ะเปลี่ยนยังไงสายมีสีดำสีน้ำตาลต่อยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จะเข้าเส้นไหนอะไรเงี้ยทีแล้วก็ไม่มั่นใจว่าช่างที่ทำไว้ตามทฤษฎีแล้วเป็นรุ่นเก่าๆสีเข้มก็คือสายบีไฟแต่บางทีผมก็เจอไวๆคือสายสีเทาสายไฟสลับกันมาแต่เบเกอร์ตั้งแต่คันเอานะคือต่อไฟติดก็จบไม่ได้สนใจเลยระบบกาวก็ไม่มีสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังมีสายกาวมีไฟก็จะเป็นสีน้ำตาลสายนิวตันเป็นสีเงินฟ้านะครับก็สายกราวก็เป็นเขียวเหลืองมาตรฐานใหม่มีใช้ได้
หลายปีละนะครับบ้านหลังเก่าๆ 10-20 ปีก็ยังเป็นสายรุ่นเดิมนะขาวดำก็จะเปลี่ยนทีก็งงนะครับเจอสายรุ่นใหม่ทีก็จะลื้อเปลี่ยนพวกฟิวกับฟิวกระปุกทิ้งนะเปลี่ยนเป็นสปีกเกอร์นะทีจะเป็นช่างชาวบ้านก็จะมีค่าแรง800 พันอะไรนะก็โดนกันเยอะนะมันก็คนก็เปลี่ยนเองได้เขาก็อยากจะเปลี่ยนเองนะแต่ว่าทีไม่มั่นใจนะครับถามเรื่องทางทฤษฎีว่าต่อไหมก็ประมาณนี้นะเขาก็จะงงกับไอ้ตัววงจรนี่แหละที่เขียนอยู่ข้างตู้นะเขาไม่รู้ว่า L คืออะไร N คืออะไรแล้วก็ไม่มีมิเตอร์หาง่ายสุดแค่คีย์แค่วงคีย์ควอตขายตามร้านทั่วไปบางคนไม่มีมิเตอร์นะ